สวัสดีจ้าป้าแดงกินลมชมวิวมาอีกแล้ววันนี้ป้าแดงก็มาหาหน่อไม้อีกแล้วค่ะมาเอาไม้ของป้าแดงวันนี้ได้ประมาณอันนี้2 3 4 5 6 7ประมาณ 7-8 หน่อค่ะนี่เมื่อคืน 2-3 วันนี้ฝนตกหนักมากงามมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้นงาช้างต้นปักมรกตแล้วก็เจ้ามุกคะสวัสดียังคะมาช่วยป้าแดงมาช่วยแม่หาหน่อไม้ฮะหนูสวัสดียังคะฮะหนูสวัสดียังสวัสดียังคะเอ๊ะสวัสดียังคะอืมเจ้ามุกเขามาช่วยหาหน่อไม้แบบเป็นเพื่อนอันนี้คือเราทำหมันเขานะคะเพราะว่าไม่ฉีดยาแบบไม่ให้เขานะเพราะว่าบุตรลูกเขาจะเสียอาแดงก็เลยทำหมันถาวรให้เขาเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดด้วยเหมือนพี่จิ๋วที่เสียชีวิตไปแล้วอาแดงก็มานั่งร้องไห้อาหารหมาหนมม้าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะยามเย็นสวนบ้านป้าแดงนะคะนี่แล้วก็นี่พี่เขาก็กำลังก่อไฟเผาหญ้าเยอะตอนนี้หญ้าก็งามเพราะว่าหน้าฝนตอนนี้ที่บ้านป้าแดงนี่ก็ประกาศขายด้วยนะคะถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อป้าแดงได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันไหนป้าแดงจะรีวิวบ้านอัปเดตให้ดูรอบเลยนะคะง่ายๆอ่ะฮะนอนแอ้งแม้งเลยนอนก็แอ้งแม้งเลยฮะ นอนอีกตัวหนึ่งค่ะนอนเฝ้าอยู่ตรงหน้าบ้านด้านหน้านอนนั่งตากแดดค่ะเพราะว่าอากาศหนาวฝนตกหนักมา2วันถูกไหมฮะเนี่ยพื้นดินแฉะมาเลยค่ะพื้นดินแฉะแต่ตอนนี้เย็นสบายมากเลยค่ะเย็นมากๆเลยอากาศวันนี้ป้าแดงจะพาไปดูต้นยาต้นข้าวในนาเขียวชะอุ่มเลยค่ะลูกหวานอันนี้เรากำลังเก็บขวดของเก่าเนี่ยค่ะนัดรถเขามาเอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาเอาให้ป้าแดงละนี่ค่ะเตรียมมาทางโซนนี้นะนี่ค่ะวัดถ้ำเขาน้อยวัดถ้ำเสือตอนนี้ต้นข้าวกำลังเขียวชะอุ่มเลยต้นข้าวกำลังเขียวชะอุ่มเลยบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เขาข้างหน้าเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังเนี่ยบ้านป้าแดงจะยาวเท่ากับ1ไร่นะคะยาวตลอดเลยรั้วเนี่ยยาวตลอดถนนเลยถนนนี่ค่ะหมา3ตัวนกดินจ๊ะเออลูกหวานอันนี้ทายาคอเป็นแผลไปตัดขนลูกมุกนางเฝ้ากันอยู่เนี่ยค่ะ